มอาจารย์กรสอนเลิศล้ำมานิตขอต้อนรับสู่วิชาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลนี้คือโมดูลที่5การทำวิจัยการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาสาขาสุขภาพสำหรับโมดูลนี้จะมีทั้งหมด4บทด้วยกันนะครับได้แก่บทที่1ที่มาและสาเหตุของการวิจัยการสอนบทที่2บทบาทการวิจัยการสอนในระดับอุดมศึกษาบทที่3ระเบียบวิธีวิจัยการสอนและบทที่4คือการใช้ประโยชน์จากการวิจัยการสอนสำหรับคลิปนี้จะขอเริ่มจากบทที่1ที่มาและสาเหตุของการวิจัยการสอนโดยทั่วไปอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะคุ้นเคยกับ traditional research ในการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเช่นอาจารย์แพทย์ต้องทำวิจัยเกี่ยวกับโรคหรือวิธีการรักษาการวิจัยจะมีความเข้มงวดในมาตรฐานวิธีวิจัยแต่ในช่วงประมาณ2ทศวรรษที่ผ่านมาอาจารย์ถูกตั้งคำถามเรื่องการสอนที่ดีต้องสอนอย่างไรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพแน่นอนครับคงไม่ใช่แค่บรรยายความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาฟังเท่านั้นแต่จะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักมีทักษะที่ต้องการสามารถขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเองได้จึงเป็นที่มาของ Teacher Research หรือการวิจัยการสอนด้วยตัวอาจารย์ผู้สอนเองคำถามที่ว่าเหตุใดอาจารย์จึงต้องวิจัยการสอนจึงมีคำตอบในตัวอาจารย์นั่นเองหลายมหาวิทยาลัยเริ่มกระตุ้นอาจารย์ให้หันมาสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับการสอนของตนเองก็เพราะว่าการสอนเป็นปัจจัยสำเร็จของการเรียนรู้ของนักศึกษาอาจารย์ต้องสามารถออกแบบการสอนที่มีประสิทธิผลหากรู้ว่าการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างไรยังมีจุดอ่อนตรงไหนวันนี้ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมบริบทที่มีผลต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากอาจารย์ไม่รู้ว่าจะต้องปรับปรุงการสอนอะไรบ้างก็จะเป็นความเสี่ยงและเสียโอกาสในการสร้างสิ่งดีๆให้แก่นักศึกษา Teacher Researchคือกลวิธีเปลี่ยนแปลงการสอนของอาจารย์ด้วยตนเองให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนและแน่นอนคือเจตจำนงของอาจารย์ในการสร้างโลกแห่งการเรียนรู้ที่ดีกว่าให้แก่นักศึกษาการวิจัยการสอนทำให้รู้ว่าจะทำอย่างไรจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียนและเกิดปัญญาในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพคำถามถัดมาที่น่าสนใจแล้ว Teacher Research คืออะไร Teacher Research หรือการวิจัยการสอนในที่นี้คือวิจัยที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้วิจัยด้วยตนเอง Teacher as Researcher สอนเองก็ต้องรู้ว่าที่สอนไปแล้วเป็นอย่างไรอาจารย์ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความเข้าใจตื้นลึกหนาบางเพื่อนำเอาคำตอบที่สามารถปฏิบัติได้ในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นจะขอเน้นว่าจุดแข็งหรือปัจจัยสำเร็จของ Teacher Research คือความเป็น Insight ของอาจารย์ลึกซึ้งในบริบทของการวิจัยและมีภูมิปัญญาด้านการสอนเพื่อให้ทุกท่านนะครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการสอนมากขึ้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับหัวข้อการทำวิจัยการสอนโดยมากจะเป็นการปรับวิธีการสอนหรือการแก้ปัญหาที่พบในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอนเช่นผลการเรียนของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือปัญหาล่าสุดคือเราไม่สามารถสอนในชั้นเรียนได้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจารย์จะต้องปรับวิธีการสอนอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาและยังสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ต้องการได้หัวข้อการวิจัยการสอนจึงมักจะเกิดขึ้นในหลายลักษณะตามบริบทในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอนอย่างไรก็ตามจากการศึกษาของจอห์นสันในปี2008พบว่าสถานการณ์ที่นำสู่การวิจัยการสอนนอกจากปัญหาที่พบในชั้นเรียนแล้วยังมีเรื่องของความเหมาะสมในการนำวิธีการสอนแบบใหม่ร่วมสมัยมาปรับใช้ทั้งนี้มักจะเป็นเงื่อนไขความต้องการของหลักสูตรเช่นหลักสูตรเภสัชศาสตร์ในปัจจุบันมีแนวทางการสอนแบบ practice based เป็นต้นแต่ที่น่าสนใจนะครับจากประสบการณ์พบว่าอาจารย์เองที่ทำวิจัยก็เพราะต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการสอนเชิงรุกให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเช่นการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ deep learning
การพัฒนาเมตาคอกนิชั่นเป็นต้นหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวิจัยการสอนในอุดมศึกษาและสนับสนุนการทำวิจัยการสอนกันมากขึ้นนะครับในคลิปต่อไปเราจะไปดูเรื่องบทบาทการวิจัยการสอนในระดับอุดมศึกษากันนะครับ